าพบกับงานสัมมนาดีๆกับงานสัมมนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มี2เรื่องด้วยกันค่ะซึ่งเป็นการจัดสัมมนาที่ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มการไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่น่าสนใจและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูสัมมนากันนั้นไปฟังที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะการจัดงานสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในครั้งนี้นะครับถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งนักศึกษาของสาขาวิชานี้นะครับจะได้มีโอกาสนะครับนำความรู้ที่เรียนมาในวิชาต่างๆเกี่ยวกับประเด็นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับที่น่าสนใจนักศึกษาที่เป็นผู้จัดสัมมนาคงจะได้ประโยชน์นะครับทั้งในฐานะของตัวนักศึกษาเองแล้วก็ในฐานะของผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐที่ดีในอนาคตครับและตอนนี้ได้เวลาไปฟังสัมมนาดีๆกันแล้วไปดูกันเลยค่ะไอ้นิติบุคคลเนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการดูแลสารทุกข์สุขดิบในหมู่บ้านนะครับนิติบุคคลบอกเอ้าฉันจะดูแลสารทุกข์สุขดิบเรื่องขยะเรื่องพัฒนาสวนเรื่องความสะอาดฉันทำไม่ได้หรอกนะเพราะฉันไม่มีตังค์นะครับก็เลยมีกติกาว่าอ้าวอย่างนั้นเราก็ต้องมาเก็บค่าธรรมเนียมเรียกว่าค่าใช้จ่ายส่วนกลางไอ้ว่านิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากประชาชนตรงเนี้ยมันไม่มันแตกต่างกันนิติบุคคลทั้งบริษัทปรึกษาเป็นนิติบุคคลอะไรเป็นนิติบุคคลนะอันนั้นเขาหวังผลกำไรแต่นิติบุคคลตรงนี้เขาจะตั้งขึ้นมาเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ของเขานะมันน่าจะให้ท้องถิ่นน่ะดูแลสนับสนุนได้ถ้างั้นน่าจะไปเป็นเรื่องปรึกษาหารือกันว่าระหว่างนิติบุคคลตรงเนี้ยที่เกิดมาจากประชาชนจริงๆที่เลือกกันมาเนี่ยเดินไกลก่อนได้ขอขึ้นมานี่เข้ามาเพื่อมาอาสามาบริหารนะมาบริหารเพื่อบริการกับประชาชนในชุมชนนิดในบ้านจัดสรรตรงนั้นน่ะมันเป็นลักษณะนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสัมมนาดีๆในครั้งนี้คงทำให้เพื่อนๆได้รับความรู้ใหม่ๆนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาที่อยู่อาศัยกันนะคะเราไปถามวิทยากรที่มาให้ความรู้ในเรื่องนี้กันค่ะวันนี้ก็มาบรรยายให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี4นะของราชภัฏพระนครเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรว่ามีปัญหาอะไรเพื่อที่จะสะท้อนให้ทางนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเพราะว่าต่อจากนี้ไปนี่นะในชุมชนชานเมืองเนี่ยจะเกิดหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมาเยอะมันก็จะมีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนนะฮะถ้านักศึกษาได้รับรู้ถึงปัญหาตรงนี้ก็อาจจะไปเสนอแนะให้กับนิติบุคคลต่างๆได้รับรู้ว่าหน้าที่ของนิติบุคคลนี่นะฮะมีหน้าที่อะไรก็สะท้อนปัญหาให้กับทางนักศึกษาได้เขาได้รับทราบหลังจากที่เราไปฟังสัมมนาเรื่องแรกกันไปแล้วคงทำให้เพื่อนๆได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรไปไม่มากก็น้อยค่ะเราไปถามเพื่อนๆที่ร่วมจัดสัมมนาในครั้งนี้กันค่ะสวัสดีครับผมธัญเทพเบญจมิตรนะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่4ครับคือผมได้ทำหัวข้อการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในหมู่บ้านจัดสรรครับที่มาคือศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรเนื่องจากมีประชากรในหมู่บ้านแต่ละที่มีต้องการเยอะถึงเห็นถึงความจัดสรรของหมู่บ้านนั้นต้องมีแบบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามีหน้าที่มาช่วยเหลือในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นสามารถมาแก้ไขปัญหาออกความเห็นได้ครับว่าการมีส่วนร่วมที่ดีนั้นควรทำอย่างไรและมีแนวทางปฏิบัติที่ดีควรทำอย่างไรแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นครับ